ลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Stop Loss ค่ะมาดูตลาดหุ้นกันนะคะปิดที่ 1,501.30 จุดค่ะติดลบลงมา 9.21 จุดนะคะมูลค่าการซื้อขายเบาบางนะคะวันนี้ 32,000 ล้านบาทเท่านั้นค่ะรีบาวขึ้นมาวันศุกร์วันนี้รีบาวช่วงเช้านะคะย่อลงมาอยู่ในแดนลบซะแล้วนะคะไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะหลุด 1,500 มั้ยกำหนดกลยุทธ์การลงทุนยังไงกันดีช่วงนี้พูดคุยมุมมองนี้กับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนของบล.โนมูระพัฒนสินนะคะเราจะไปพูดคุยกันกับคุณกรพัฒน์ มรเชษฐ์ค่ะคุณกรพัฒน์สวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณธนวันครับค่ะทำไมวันนี้เซ็ตอินเด็กซ์ลงมาปิดที่ประมาณ 1,500 จุดคะครับจริงๆก็คงเกิดจากเรื่องตัวความเชื่อมั่นโดยรวมของนักลงทุนในประเทศแหละนะครับที่ค่อนข้างนะครับกังวลนะครับต่อสถานการณ์การลงทุนนะครับเนื่องจากภาพรวมเศรษฐกิจของเราเนี่ยฟื้นตัวค่อนข้างช้าด้วยส่วนหนึ่งนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือตัวประเด็นของกรีซในคืนนี้นะครับที่ยูโรกรุ๊ปจะมีการหารือนะครับว่าจะให้เงินช่วยเหลือกรีซหรือไม่นะครับก็เป็นนอยส์เล็กๆที่กดดันนะครับทำให้ตัวตลาดหุ้นไทยเนี่ยเป็นภาพของการปรับฐานนะครับสวนทางกับภูมิภาคนะครับถ้าเรามองภาพในเชิงเทคนิคเองเนี่ยนะครับก็เห็นว่าจริงๆแล้วการที่ดัชนีเปิดกลับนะครับขึ้นมาที่1520จุดแล้วไม่สามารถเบรกผ่านที่1525ขึ้นไปได้เนี่ยนะครับก็ทำให้นักทุนนะครับที่เก่งกำไรเชิงเทคนิคเนี่ยนะครับมีการปรับพอร์ตลดความเสี่ยงส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่านั่นหมายความว่าตัวตลาดเองเนี่ยยังคงไม่สามารถนะครับพลิกกลับระยะสั้นขึ้นมาได้นะครับก็ทำให้ตัวตลาดโดยรวมนะครับเป็นภาพความบอลทายแล้วก็ขายลดความเสี่ยงออกมาตลอดทั้งวันนะครับเพราะฉะนั้นตลาดโดยรวมก็เลยเป็นภาพการย่อลงมาในวันนี้ครับค่ะกรอบดัชนีนะคะสำหรับในวันพรุ่งนี้แล้วก็ภาพใหญ่สำหรับ1เดือนอยู่ที่ไหนบ้างคะครับภาพของตัววันพรุ่งนี้เองเนี่ยนะครับดัชนีคงมีแนวรับนะครับที่1494ซึ่งเป็นโลเดิมนะครับแล้วก็อีกแนวรับหนึ่งอยู่ที่1487จุดนะครับส่วนตัวแนวต้านอยู่ที่1520นะครับกับ1525นะครับซึ่งเป็นแนวต้านหลักนะครับที่เป็นการบ่งชี้ว่าตลาดจะกลับตัวระยะสั้นได้หรือไม่นะครับวันพรุ่งนี้คงอยู่ในกรอบนี้ส่วนภาพระดับ1เดือนเนี่ยนะครับมุมมองหลักของเรายังคงมองเหมือนเดิมนะว่าตลาดจริงๆแล้วเนี่ยมันได้ใจหนุนไม่ใหม่ก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าเราดูในเรื่องตัวประเด็นปลายประเด็นไปเนี่ยนะครับจริงๆแล้วสัญญาณของตัวเศรษฐกิจไทยเนี่ยมันกำลังมีสัญญาณของการค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมานะครับตัวนี้ก็อ้างอิงจากตัว earning ของ real sector โดยรวมเนี่ยมีการรายงานงบนะครับที่ค่อนข้าง inline นะครับหรือว่าบางกลุ่มก็ positive surprise ต่อตัว analyst นะครับก็ทำให้ตัว earning revision โดยรวมเนี่ยคิดว่าใกล้จะหยุดมีการปรับลดประมาณการลงนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นภาพที่น่าจะทำให้ตลาดในช่วงต่อไปมีโอกาสที่ฟื้นตัวดีขึ้นได้นะครับนอกเหนือจากนี้เองเนี่ยตลาดยังคงรอนะครับตัวเลข GDP ควอเตอร์1ด้วยนะครับซึ่งทางการเนี่ยคิดไว้ที่ระดับประมาณ 3% นะครับถ้าออกมาอินไลน์หรือมากกว่าเนี่ยผมเชื่อว่าตลาดโดยรวมเนี่ยจะเริ่มมีความเชื่อมั่นมากขึ้นนะครับเพราะว่าตลาดเนี่ยค่อนข้างตอบรับในเรื่องตัว GDP ที่ระดับ 3% ไปแล้วเพราะจริงการเติบโตระดับ 3% เนี่ยถือว่าไม่ใช่ตัวเลขที่ดีนะครับถ้าดู Q on Q เนี่ยอาจจะเป็นโมเมนตัมที่ติดลบด้วยซ้ำนะครับเพียงแต่ว่าเมื่อมีการทิ้งลงมาระดับนี้เนี่ยนะครับตัวเลขตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเบนช์มาร์กที่ตลาดโฟกัสอยู่นะครับเพราะฉะนั้นภาพของตลาดโดยรวมเนี่ยผมมองว่ามันกำลังซึมซับปัจจัยลบต่างๆเหล่านี้เนี่ยนะครับขณะที่แนวโน้มนะครับตัวมันนิสซัพพลายโลกยังคงเป็นเทรนด์ของการใช้นโยบายการเงินผ่อนคลายต่อเนื่องเนี่ยตลาดน่าจะมีสัญญาณค่อยๆฟื้นตัวขึ้นมานะครับที่กรอบแนวรับก็คงที่1480ผมมองว่าเป็นจุดที่น่าจะรับอยู่รอบนี้นะครับแล้วก็แนวต้านบนอยู่ที่1587กับ1600จุดในระดับ1เดือนครับค่ะแสดงว่าถ้ารับอยู่จริง 1,480 จุดในบริเวณนี้นะคะจะเป็นจังหวะที่ดีของการซื้อหุ้นได้ใช่ไหมคะสำหรับปีนี้ครับก็เป็นการตั้งรับเป็นรายตัวไปก่อนนะครับนักทุนก็ต้องมองหาโอกาสในการซื้อลงทุนนะครับอย่างเช่นเซกเตอร์แบงก์เองเนี่ยนะครับถ้าเป็นนักทุนที่ลงทุนระดับเกิน3เดือนขึ้นมาเนี่ยนะครับผมคิดว่าณ valuation ตรงนี้เนี่ยเทรดดิสเขาไพดูแวลูนะครับเฉลี่ย10ปีที่ 1.56 ลงมาที่ 1.34 แล้วเนี่ยก็ถือว่าเป็นระดับที่น่าสนใจสำหรับการซื้อลงทุนนะครับไม่จะเป็นตัว CTB KBank นะครับหรือแม้แต่ตัว TMB นะครับก็สามารถเลือกซื้อได้ขณะที่อีกกลุ่มนึงนะครับที่ท่านเน้นในเรื่องตัว earning เนี่ยนะครับแล้วก็มีโมเมนตัมที่ earning จะดีต่อเนื่องก็อยากให้ดูพวก CPO นะครับ Robinson นะครับ earning Q1 น่าจะออกมาค่อนข้างดีแล้วก็ดีต่อเนื่องในช่วงควอเตอร์2ด้วยนะครับส่วนกลุ่มที่เน้นเป็น bottom play นะครับอยากให้ดูตัวที่ฐานกำไรน่าจะ bottom ไปแล้วในควอเตอร์1ก็จะเป็นตัวโมโนนะครับรวมถึงตัว CTF นะครับซึ่งตัว CTF เองเนี่ยค่อนข้างน่าสนใจในเรื่องหนึ่งก็คือการที่จีนใช้นโยบายการผ่อนคลายนะครับก็จะเป็นภาพบวกต่อตัว CPF เพราะว่า CPF เองเนี่ยรายได้นะครับซึ่งพาจีนประมาณ 27% ของ total revenue นะครับก็จะทำให้ตัว CPF ได้ประโยชน์จากตรงนี้ครับค่ะถ้าเราจะเลือกหุ้นที่พอจะแร็กกาดแล้วก็คาดหวังถือยาวเพื่อที่จะรอสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในช่วงไตรมาส 3 ไตรมาส 4นะคะเราควรที่จะต้องเลือกหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมไหนเป็นพิเศษไหมคะ
ถ้าอิงในเรื่องตัวเศรษฐกิจภายในประเทศเนี่ยครับก็คงต้องลุ้นนะครับในเรื่องตัว property รับเหมานะครับแล้วก็ตัวค้าปลีกนะครับซึ่งสัญญาณน่าจะฟื้นตัวในตาเร่งมากขึ้นในช่วงถัดไปนะครับถ้าดูรับเหมาเนี่ยตัวหลักๆเนี่ยนะครับเรายังคงมอง CK นะครับน่าสนใจสำหรับการซื้อลงทุนนะครับบริเวณ25บาทบวกลบนะครับ target price เราที่34บาทอีกตัวนึงจะเป็นลักษณะการเก่งๆกำไรนิดนึงนะครับก็คือตัว ITD นะครับก็ลงมาเรียน7บาทก็เป็นจุดในการตั้งรับเป็นรอบได้นะครับในส่วนตัว property เองนะครับอยากให้โฟกัสตัวแสนสิรินะครับซึ่งตัวที่เรามองแนวโน้ม earning นะครับในอีก 1-3 ควอเตอร์ข้างหน้าเนี่ยเติบโตต่อเนื่องเป็นขั้นบันไดนะครับเราให้ target price ที่2บาท40บริเวณ 1.8 จนถึง 1.9 เป็นจุดในการซื้อผสมนะครับแล้วก็ถ้ามอง property ตัวหนึ่งก็ยังคงมองชูเฮ้าส์นะครับที่ระดับประมาณ 2.8 บวกลบนะครับเป็นจุดในการซื้อลงทุนครับค่ะปัจจัยที่ต้องจับตาหลังจากนี้ที่เป็นความเสี่ยงที่อาจจะเห็นเซตหลุดต่ำกว่า 1,480 มีปัจจัยอะไรไหมคะจริงๆเป็นตัวเลข GDP ควอเตอร์1นะครับที่จะมีการรายงานที่18ตัวนี้ถือว่าค่อนข้างสำคัญนะครับเพราะว่าถ้ามันออกมาต่ำกว่า3จริงเนี่ยนะครับต้องบอกว่าตลาดอาจจะมีดาวไซด์กว่านี้ได้นะครับที่1,480อาจจะรับไม่อยู่นะครับเพราะว่ามันหมายถึงตัวเลขที่พลาดเป้าไปเลยนะครับจริงแล้วเนี่ยคนเขามองสูงกว่านี้กันนะครับมองที่ 3.7 จนถึง4.3% นะครับซึ่งการโตมากกว่า 37% เนี่ยจะทำให้GDP quarter on quarter เนี่ยนะครับเป็นบวกนะครับแต่ว่าถ้าโต 3% บวกลบตรงนี้นะครับจริงๆแล้วมันคือ quarter on quarter เนี่ยติดลบนะครับเพียงแต่ว่าทางการยิ้มตัวเลขนี้มานะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ต่ำกว่านี้ก็ถือว่าตลาดตอบรับไปแล้วนะครับอีกเรื่องนึงนะครับก็คือวันที่13เนี่ยจะมีเรื่องตัว MSCI นะครับมีการประกาศรายชื่อนะครับปรับน้ำหนักใหม่นะครับจริงๆแล้วหุ้นไทยเนี่ยไม่น่าจะมีนะครับที่จะมีการคัดเลือกเข้า MSCI Thailand ครับเพียงแต่ว่าถ้ามีนะครับมีการแอดหุ้นเข้ามาเนี่ยนะครับก็จะเป็นเซนติเมนต์บวกเพิ่มเติมนะครับหรือว่ากรณีตรงกันข้ามก็คือถ้ามีการปรับลดน้ำหนักหุ้นไทยนะครับนั่นก็หมายความว่าตัวตลาดหุ้นไทยก็จะมีดาวไซด์อีกประการนึงนะครับผมค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีกระแสข่าวว่าจะมีปรับลดตัวไหนอะไรยังไงนะคะเท่าที่เราเช็คดูเนี่ยไม่น่าจะมีนะครับถ้าจะเป็นตัวเซอร์ไพรส์เนี่ยนะครับให้โอกาสน้อยเนี่ยนะครับที่จะเกิดขึ้นก็คงเป็นตัวทีไบโพลีนะครับถ้าจะมีขึ้นมาครับผมคือตัวนี้อาจจะมีโอกาสเซอร์ไพรส์คือให้โอกาสน้อยนะครับอาจจะเป็นตัวเทียโกลินถ้าเกิดจะมีตัวที่ถูกเลือกเข้ามาใหม่นะครับผมค่ะที่เข้ามาใหม่นะคะแต่ว่าให้โอกาสน้อยนะคะค่ะสุดท้ายย้ำกลยุทธ์ทิ้งท้ายกันสำหรับในวันพรุ่งนี้ค่ะครับก็ใช้จังหวะที่ตลาดย่อตัวนะครับเป็นการเลือกซื้อผสมเป็นรายตัวนะครับเน้นหุ้นที่แนวโน้มกำไรนะครับมีโอกาสที่จะเป็นภาพของการค่อยๆซื้อตัวขึ้นมานะครับก็เลยทำให้ตัวราคาหุ้นมีโอกาสที่ซื้อตัวนะครับตามเทรนด์ของตัวเอิร์นนิ่งนะครับก็เป็นกำลังใจให้นักลงทุนทุกคนนะครับจังหวะที่ตลาดมันย่อมาเนี่ยครับก็อยากให้อดทนกันนิดนึงครับค่ะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะวันนี้ครับสวัสดีค่ะคุณกรพัฒน์บรรยเชษจากบลนมุราพัฒนสินนะคะ1480น่าจะรับอยู่นะคะถ้าจะรับไม่อยู่ก็มีเรื่องเดียวค่ะตัวเลข GDP ออกมาไม่ค่อยจะดีนะคะก็ต้องลุ้นกันค่ะว่าจะออกมาดีหรือไม่ดีอย่างไรนะคะยังก็ตามค่ะคุณกรพัฒน์บอกว่าเป็นกำลังใจให้กับนักลงทุนทุกท่านนะคะช่วงนี้ตลาดหุ้นผันผวนยังไงถ้าหากจังหวะย่อมาหาหุ้นให้ถูกตัวพื้นฐานต้องดีต้องแน่นถึงจะอุ่นใจในการเข้ารับนะคะนี่เป็นกลยุทธ์การลงทุนในช่วงภาคเย็นวันนี้ค่ะติดตามคลิปวิดีโอย้อนหลังได้ทาง YouTube นะคะช่วงนี้หมดเวลาของ Stop Loss ในช่วงภาคเย็นแล้วนะคะธนวันปันธโชตและทีมงานเนชั่นลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ